IAQ Plus สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนหัตถวิถีกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านพระบาทนาหงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณแม่สงวนสมดีตัวแทนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านพระบาทนาหงมาแนะนำให้ความรู้รวมถึงความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแห่งนี้ค่ะกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านพระบาทนาหงเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่รักในความละเมียดละไมของเส้นสายใยฝ้ายเรียงร้อยถักทอออกมาเป็นผืนจนออกมาเป็นผ้าขาวม้าทอมือแสนสวยและให้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านพระบาทนาหงนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทอผ้าขาวม้ากันเลยค่ะขั้นตอนแรกคือการม้วนฝ้ายใส่อักต่อมาม้วนฝ้ายจากอักใส่ลูกหลอดเป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการม้วนอยู่พอสมควรค่ะได้หลอดฝ้ายแล้วเราจะนำหลอดฝ้ายมาใส่กระสวยก่อนจะนำไปต่ำหูหรือทอผ้าฝ้ายในลำดับต่อไปค่ะการต่ำหูหรือทอผ้าของที่นี่ใช้วิธีการทอมือค่อยทำค่อยทอไปทีละเส้นจนเป็นวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะด้วยสมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้ายมีความสามารถในการทอผ้าสูงผ้าขาวม้าของที่นี่จึงมีความนุ่มละเอียดมันเงาดูดซึมซับน้ำได้ดีจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปตามโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือ O-TOP Product Champion มาแล้วค่ะช่องทางในการตลาดที่นี่มีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนเองหรืองาน O-TOP ต่างๆช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ซึ่งสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางอีกด้วยนะคะดูน่ารักและมีความเพียบพร้อมมากเลยค่ะด้วยวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมความเป็นอยู่ซึ่งพร้อมให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสเส้นสายลายผ้าทอมือที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นยังซึ่งความประณีตละเมียดละไมคงครุกุ่นอยู่สืบไปที่นี่บ้านพระบาทนาหงตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายIAQ Plus ขอสนับสนุนในการสืบทอดศิลปะหัตถวิถีนี้สืบไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ